Lee Joon Ho, ladies and gentlemen. Annyeonghaseyo. Oh, annyeonghaseyo. Sawasdee. Sawasdee ครับอยากจะให้เขาให้เขาทักทายแฟนๆเป็นภาษาไทยหรืออะไรหน่อยได้ไหมฮะ여기계신많은분들께인사소개สวัสดีครับผมชื่ออีจุนโฮครับมันน่าสนุกมากสุดดีใจที่ได้เจอทุกๆคนนะคะวันนี้ครับออร่าเขาแรงมากนะครับผมเลยต้องถอยไปนิดนึงฮะออร่าเขาชินอาชิวฮันเซ่บอดี้พัวส์เลยน่าจะเป็นเพราะว่าชุดวันนี้ครับสีขาวหรือเปล่าคะอย่างนี้ครับคุณจุนโฮได้มาถ่ายซีรีส์นะเรื่อง King the Land นะที่ไอคอนสยามของเรานะครับเป็นยังไงบ้างความรู้สึกตอนที่มาถ่าย우선이아이콘시암에서촬영을한다고했었을때정말촬영할때정말많이잘도와주시고그리고또야경을보면굉장히멋있는곳이다보니까되게즐겁게촬영을했었습니다3일동안밤새촬영을했었는데이분수쇼를또보면서굉장히즐겁게촬영을했고또아름다운모습들이드라마에많이담긴것같아서굉장히기뻤습니다ก็คืออยากจะขอขอบคุณทีมงานไอคอนสยามทุกๆคนอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนที่มาถ่ายทำที่ไอคอนสยามทีมงานดูแลดีมากๆเลยครับแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่ในซีรีส์เรื่อง King the Land นะคะก็คือ Night View ของประเทศไทยแล้วก็ Fountain ก็คือน้ำพุตรงด่าน River Park ก็คือสวยงามมากๆเลยรู้สึกดีใจมากๆด้วยแล้วเขาทราบไหมครับว่าแฟนๆนี่เดินตามรอยซีรีส์นะไปเที่ยวตามที่เขาถ่ายเลยนะ예그렇게팬여러분들께서킹더랜드촬영지를잘이렇게여행을하신다는이야기를듣고굉장히기뻤어요네저도되게영광이라고생각합니다เคยได้ยินข่าวนี้ด้วยเหมือนกันนะคะก็เลยอยากจะขอบคุณแฟนๆมากๆรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยอะค่ะคราวนี้การกลับมาเยี่ยมประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับประทับใจอะไรในประเทศไทยรวมถึงประทับใจอะไรในไอคอนสยามครับ우선태국같은경우는정말편안하게말하면정말저의또제2의고향같은느낌이고또자주찾아뵙는그리고찾아오는곳이기도하지만이렇게드라마로촬영을왔던것도처음이었고그리고또여유를가지고태국의방방곡곡정말아름다운곳을봤던것도처음인것같아요그래서이번에와나른사원도굉장히인상깊게봤었고아이콘시암에서의그촬영은정말잊지못할추억으로남을것같습니다คือการทุกครั้งที่ได้กลับมาที่ประเทศไทยรู้สึกแบบอุ่นใจมากๆเพราะรู้สึกว่าประเทศไทยคือบ้านที่สองของผมนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาก็คือมีโอกาสมาประเทศไทยบ่อยๆแล้วก็คือรู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสมาที่ประเทศไทยบ่อยแบบนั้นนะคะแล้วก็อย่างที่บอกตอนที่มาถ่าย King the Land ที่ประเทศไทยตอนนั้นรู้สึก Amazing มากๆเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มาถ่ายทำซีรีส์ในประเทศไทยสำหรับผมนะคะก็คือตั้งแต่ตอนที่มาถึงแล้วก็ที่ไอคอนสยามด้วยรู้สึกว่ามันเป็นการที่สร้างความทรงจำดีๆมากๆอีกครั้งนึงด้วยคุณช่วยบอกเขาหน่อยได้ไหมครับว่าผมยืนอยู่ตรงนี้ผมมองเขาเนี่ยเขาหล่อมากเลยนะฮะขอบคุณมากครับผมโทษนะผมฟังคุณแปลนะแต่ผมมองเขาทีนี้แล้วเขามองผมก็ผมบอกเฮ้ยผู้ชายเนี่ยทำไมมันหล่อจังเลยหล่อมากครับหล่อมากคุณจุนโฮได้ไปเที่ยวในไทยหลายที่มาแล้วใช่ไหมครับไปที่ไหนมาบ้างครับประทับใจที่ไหนบ้าง정말빼놓을수없는이아이콘시암을말씀드리고싶고여기서의그유람선을타고이강을따라서야경을감상했었던게저한테는굉장히감명깊었던일이었어요คือได้ไปหลายที่มากๆเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ขอบอกที่ที่แบบอยู่จดจำได้มากๆก็คือตอนที่มาถ่ายทำที่ไอคอนสยามแล้วก็ในซีนก็คือจะมีซีนหนึ่งที่ได้ขึ้นเรือเฟอร์รี่แล้วก็ได้ชมไนท์วิวอันนั้นคือสวยงามมากๆเลยชอบมากๆเลยครับแล้วมีที่ไหนในใจที่อยากจะไปเป็นพิเศษไหมโอเดอร์กามาตูชูนเลยให้ไปที่ไหนดีครับมีแนะนำไหมครับเอาเว้ยถามคนที่ทำข่าวทุกวันแนะนำที่ไหนดีคาบูริสเดี๋ยวผมจะลองไปนะครับที่ไหนดีคะที่ไหนดีเหรอฮะอ้าวที่ไหนดีฮะอยากให้คุณจุนโฮไปเที่ยวที่ไหนบ้านหนูเหรอบ้านหนูอยู่ไหนอะลาดพร้าวเหรอฮะโอเค
เอาอย่างงี้ทะเลทะเลชอบไปทะเลเขาชอบทะเลภาคกับชิชัวเซียภาคกับภาคกับชัวเซียชัวชัวชอบค่ะโอเคงั้นไปทางใต้เลยหมู่เกาะซิมิลันโอเคมั้ยได้ได้เลยครับแต่ผมมีที่นึงอีกที่นึงที่อีกที่นึงที่ผมบอกแล้วนะคุณไปที่เดียวแล้วจะ4ภาคอยู่ในนั้นเลยนะโอ้โอ้ดิชุที่ไหนคะไม่ต้องไกลมากเลยนะโมริจิกะโมริจิกะตรงนี้ไม่ต้องไกลมากผมบอกให้เลยซุกเซียมซุกเซียมแม่รู้มุกผมมาทันถามว่าอะไรเนี่ย정답을바로하셨네요저번에킹더랜드촬영했었을때숙시암갔다왔었어요เพราะว่าตอนที่ถ่ายทำคิงเดอร์แลนด์ผมก็ได้ไปครับสุขสยามเห็นไหมครบทุกภาคอยู่ที่สุขสยามแล้วมาเซ่ใช่เลยครับคราวนี้พูดถึงช่วงฮอลลีเดย์ซีซั่นหน่อยซึ่งฮอลลีเดย์ซีซั่นมันก็จะมีหลายซีซั่นใช่ไหมอย่างของเราเนี่ย5ปีใช่ไหมแล้วก็5เดือนต่อจากนี้ไปนะตั้งแต่ตุลาคมจนถึงกุมภาปีหน้านี่นะครับจะมีแบบ World Class Event อยู่ที่นี่หมดเลยนะครับแต่สำหรับคุณจุนโฮเองเนี่ยชอบซีซั่นไหนมากที่สุดในการท่องเที่ยวซาชิคริสต์มาสซีซั่นที่ผมชอบมากที่สุดผมว่าผมชอบคริสต์มาสมากที่สุดเลยคริสต์มาสใกล้แล้วได้ของขวัญเยอะเนาะมาสุยอีกจะคุณคริสต์มาสใช่ครับเดี๋ยวก็คริสต์มาสแล้วโอเคครับแล้วคุณจะซื้อของขวัญอะไรให้ผมครับ MC 분선물받고싶은데어떤거사주실거냐고 MC 분이준호씨한테크리스마스선물받고싶으시면그럼말도안가다그러면저랑이따가숙시암가시면은งั้นเดี๋ยวเสร็จงานแล้วลงไปที่สุขสยามกับผมมั้ยคะโอเคโอ้จริงๆโอเคนะจริงๆโอเคนะสุขสยามโอเคมีบริเวณไหนในไอคอนสยามที่ประทับใจบ้างแล้วมีตรงไหนที่อยากจะแนะนำแฟนๆชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับให้มาเที่ยวครับจนบุจุกอนพุนสเดียสก็คือตรงที่ริเวอร์พาร์คอันนี้คือแนะนำมากๆเลยค่ะสวยจริงๆข้างหน้าริเวอร์너무이뻤고진짜그광경을직접눈앞에서목격할수있다는게굉장히영광스러웠습니다คือริเวอร์พาร์คสวยงามอยู่แล้วแล้วก็มีน้ำพุใช่ไหมคะก็คือสวยงามมากๆเลยแล้วก็แบบรู้สึกดีใจมากๆที่เราได้เห็นใกล้ๆด้วยอะค่ะโอเคครับสุดท้ายนี้นะครับอยากให้คุณจุนโฮอวยพรให้กับไอคอนสยามในโอกาสที่ครบรอบ5ปีนี่ครับเชิญครับ네우선이5주년을기념하여초대해주셔서진심으로감사드리고요이렇게멋진곳에서앞으로더욱더크게번창하셨으면อยากจะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ให้ผมได้มาร่วมงาน 5 year anniversary ของไอคอนสยามแบบนี้อีกครั้งหนึ่งคือรู้สึกว่ามีความสุขมากๆที่ได้มีโอกาสนี้มาเจอแฟนๆนะคะแล้วก็ค่ะแล้วก็อยากให้ไอคอนสยามเป็นไอคอนสยามที่ทุกๆคนรักเรื่อยๆตลอดไปค่ะคราวนี้พูดถึงแฟนๆใช่ไหมครับอ้าวขอเสียงแฟนๆหน่อยขออีกสุดท้ายฮะอยากจะให้ฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยครับ네팬여러분정말따뜻하게그리고뜨겁게맞이해주셔서진심으로감사드리고요저는또다음달에이곳에서팬미팅을하게되는데또거기서또뵐수있었으면좋겠습니다ก็อยากจะขอบคุณแฟนๆชาวไทยทุกๆท่านอีกครั้งนึงนะครับที่ต้อนรับผมอบอุ่นขนาดนี้นะคะผมก็อยากจะขอบคุณทุกคนแล้วก็เดือนหน้าเดือนธันวาคมนะคะผมก็จะมีงานแฟนมีตติ้งของผมในประเทศไทยหวังว่าเจอทุกๆคนในงานแฟนมีตติ้งของผมด้วยนะคะขอเสียงดังให้กับคุณลี่จุนโฮครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับทั้งมาร์คทวานทั้งลีจุนโฮโอ้ยกลับบ้านเถอะทินมาถึงช่วงเวลาสำคัญอีก